Jay's Izumo. กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นหรือ JMSDF มีเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จำนวน4ลำโดยแบ่งเป็นชั้นอิซูโมะ2ลำชื่อ JS อิซูโมะหมายเลข DDS 183และ JS คากะหมายเลข DDS 184โดยเรือชั้นอิซูโมะได้นำชื่อของจังหวัดหนึ่งในญี่ปุ่นมาตั้งเป็นชื่อเรือและชื่อชั้นส่วนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อีก2ลำเป็นชั้นเฮียวงะซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเรือพิฆาตอิซูโมะถูกปล่อยจากอู่ต่อเรือโยโกฮาม่าเมื่อวันที่6สิงหาคม2013เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นโดนระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิม่าในปี1945และได้เข้าประจำการเมื่อวันที่25มีนาคม2015ที่ท่าเรือโยโกสุกะโดยขนาดที่ใหญ่โตของเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อิซูโมะทำให้การตอบสนองภารกิจภายในประเทศและการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยสามารถบรรทุกกำลังพลสูงสุดได้ 4,000 นายรถบรรทุกทางทหารได้50คันและยังมีขีดความสามารถเติมน้ำมันและส่งเสบียงให้กับเรือรบอื่นๆญี่ปุ่นจึงไม่จำเป็นต้องสร้างเรือส่งกำลังบำรุงเหมือนที่ประเทศอื่นทำตัวเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซูโมะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศฝ่าล้าง CIWS จำนวน2ระบบและ CRAM RIM 116 Rolling Airframe Missile จำนวน2เครื่องเดิมเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ JS อิซูโมะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์แต่เมื่อปี2020ได้ถูกดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบาแต่ถูกจัดอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรือพิฆาตปฏิบัติการอเนกประสงค์ให้สามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่แบบ F-35B ได้ซึ่งคาดว่าญี่ปุ่นน่าจะเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับสถานการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีพื้นที่และหมู่เกาะที่ทับซ้อนกับประเทศจีนและประเทศจีนได้พัฒนาและขยายอำนาจทางกองทัพอย่างรวดเร็วและได้อ้างพื้นที่ในทะเลทับซ้อนกับประเทศอื่นอีกหลายประเทศอย่างไรก็ตามการดัดแปลงเรือพิฆาตเพิ่มเติมมีความจำเป็นที่สำคัญที่สุดอย่างเช่นการสร้างความแข็งแรงของดาดฟ้าเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นการติดตั้งไฟส่องสว่างนำทางเพิ่มเติมและติดตั้งจุดลงจอดบนดาดฟ้าบินแบบทนความร้อนที่ปล่อยจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่แบบ F-35B รวมถึงรองรับน้ำหนักโรงเก็บอากาศยานและลิฟต์ยกอากาศยานญี่ปุ่นได้จัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ F-35B จำนวน42เครื่องซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่เพียงแบบเดียวที่สามารถนำไปปฏิบัติการบนเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซูโมะได้เนื่องจากเครื่องบินแบบ F-35B เป็นรุ่นที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้และคาดว่าเรือพิฆาตบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นอิซูโมะทั้ง2ลำสามารถบรรทุกอากาศยานได้รวม28เครื่องเมื่อได้รับการดัดแปลงจะรองรับ F-35B ได้12เครื่องพร้อมกับอากาศยานใบพัดพับได้แบบ Bell Boeing MV-22B Osprey จำนวน8เครื่องและเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Mitsubishi SH-60J หรือ SH-60K Seahawk จำนวน8เครื่องหรือเฮลิคอปเตอร์แบบใหม่ที่สามารถใช้ปฏิบัติการจากเรือในทะเลได้คุณลักษณะทั่วไปเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อิซูโมะมีความยาว248เมตรกว้าง38เมตรมีระวางขับน้ำเต็มที่ที่ 27,000 ตันทำความเร็วสูงสุด30น็อตติดตั้งเครื่องยนต์กังหันก๊าซ General Electric หรือ ISI Marine LM2005 ICE 4เครื่องมีกำลังรวม 150,000 แรงม้าจากที่ได้ดูขีดความสามารถและคุณสมบัติของมันนี่มันคือเรืออะไรครับนี่อย่างโหดก็ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามกดไลค์ขอบคุณครับ